ในสถานการณ์แบบนี้พี่ต่อกันเลยบอกว่าในยุคมืดอย่างเงี้ยยิ่งเรามีหนทางในการเล่นดนตรีเยอะๆก็จะได้เพียบได้ไปเถอะนี่ผมก็ทำนะพี่ผมก็เดี๋ยวคุณตบแบบวันนั้นมึงทำได้ดีแล้วทำได้ดีแล้วอดทนต่อไปน้องมีงานเมื่อไหร่เนี่ยพี่กูจะพูดกับพี่หลังเลยว่าเฮ้ยบอดี้มันไม่มีงานเลยหรอเอาจริงๆเนี่ยแหละมันเป็นอีกประเด็นนึงนะที่วันนี้ผมชวนพี่ต่อมาเพราะว่าผมอ่ะแม่งกำลังจะมอดแล้วอ่ะอย่าเพิ่งมอดไอ้น้องเอ้ยหมดอย่าจะหมดไฟเหรอพี่ไม่คือมันมอดเรื่องทำไมกูไม่มีงานเลยว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าความรักดนตรีมันยังมีอยู่ครับแต่ผมอยากได้พลังจากไอดอลของผมมาผมก็เลยแบบเฮ้ยมันประจวบเหมาะพอดีเลยว่ะก็แบบอยากได้พลังจากไอดอลของผมด้วยแล้วก็ให้ไอดอลของผมมาแชร์พลังให้กับยุคมืดของนักดนตรียุคนี้คือไม่รู้ว่าพี่จะแชร์ได้ได้หรือเปล่าได้ดีนะพี่เล่าให้ฟังแบบนี้เป็นคำถามที่ดีมากครับแล้วพี่ก็เจอมากับตัวด้วยครับไม่ใช่ว่าพี่จะไม่มอดนะครับวันนึงกูก็มีความรู้สึกว่ากูล้าไปเลยแบบคือถามว่าไม่เลิกเล่นดนตรีได้ไหมมันเลิกไม่ได้อยู่แล้วครับแต่มันด้วยโควิดมันทำให้เลิกโควิดแรกปุ๊บพอมันไม่มีงานดนตรีปุ๊บกูไปขายนี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนครับไปร่วมคือญาติพี่น้องทางแฟนครับก็ตกงานกันหมดก็เลยมารวมกันที่บ้านแล้วถามว่าจะทำอะไรกันดีก็ไปเปิดร้านหมูปลาทำซี่โครงย่างอะไรเงี้ยครับในวันนั้นก็ทำไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันช่วยให้เรามีข้าวกินได้ใช้คำนี้เลยนะครับคือพูดง่ายว่ามีเงินเข้ามามีรายได้มีรายได้แต่ถ้าเราอยู่เฉยๆแม่งไม่มีรายได้แน่นอนครับก็ทำไปเรื่อยมันก็ดีบ้างล้มบ้างดีบ้างล้มบ้างจนมีวันหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะเฮียความเป็นนักดนตรีกูหายไปไหนวะกูจะต้องไปตื่นเช้ามาจากตลาดแล้วมันก็เป็นคนละแบบแล้วพี่ใช่ไหมไปซื้อหมูมาหมักมาทำอะไรปุ๊บแต่บางทีมุมหนึ่งเฮ้ยอยากซ้อมอ่ะอยากตีกองนิดนึงก็ยังดีวะแต่ไม่ทำไม่ได้เพราะต้องทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำอะไรอย่างเงี้ยแต่คือไม่ใช่บอกว่าตอนที่ทำการค้าไม่ดีนะครับดีมันดีเลยแหละแล้วมันก็ช่วยเหลือเจือจุนทุกคนในครอบครัวได้ครับแต่พอมีความรู้สึกว่าในความชอบดนตรีหรือรักดนตรีคนดนตรีอ่ะพอมันไม่ได้แตะมันรู้สึกเอ๊ะอะไรมันหายไปในชีวิตผมเห็นด้วยเลยพี่เห็นด้วยแล้วแต่ก็ด้วยอีกอันนึงก็คือก็งานก็ไม่มีจะให้ไปเล่นที่ไหนเวทีไหนวันนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ได้ละต้องทำไปคู่กันวันนึงก็เช้ามาคุณเพ่ไปซื้อหมูมาเสร็จพอมานั่งครับลอกหนังเสร็จก็ไปหยิบแป้นกองมาวางข้างๆกูเอาอย่างนี้เลยเหรอต้องทำอย่างนั้นเลยซ้อมหมูไอ้เขาเรียกซ้อมมือข้างเขียงหมูต้องทำอย่างนั้นเลยนั่นเลยพี่ใช่เฮ้ยแล้วน้าแบ่งอารมณ์ได้ไงอ่ะว่าไม่ได้แล้วกูต้องซ้อมแล้วก็หันไปซ้อมแม่งเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือสมมติว่าต้องลอกซี่โครงสักประมาณ6ชิ้นพอลอกเสร็จปุ๊บกูก็จับแสนตีไอ้กับไม้กองตีแผ่นเลยปังปังปังข้างกันเนี่ยเลยนะวางแม่งข้างอ่ะคือเพราะถ้าไม่วางข้างๆมันยังเป็นไงรู้ว่าคือมันจะไม่ไปหาเฮ้ยคือมึงต้องเห็นนะคือมึงต้องเห็นมันอยู่อ่ะอันนี้ของพี่หมายว่าถ้าเกิดจะต้องทำอะไรเสร็จปุ๊บแล้วเดินขึ้นไปห้องกองไปตีกองกูไม่ทำเหมือนกันกูเอากองลงมาข้างล่างตั้งแม่งมาเลยตั้งแม่งอยู่ข้างๆเอาไว้เห็นอ่ะเอาไว้เห็นแล้วก็บอกเลยว่ามึงเสร็จตอนนั้นโอเคสุดท้ายถ้าเกิดมึงอยากจะตีมันสักชั่วโมงนึงมึงก็แบ่งเวลาชั่วโมงนึงแล้วก็ตีมันซะแล้วก็ทำมันไปคู่กันหันหน้าไปทางนึงเจอเลยโอ้โหเยี่ยมอันนี้คือวิธีหนึ่งท่านี้พออันนี้ก็แค่แก้ความใช้คำว่าอยากแค่นั้นเองครับแต่สุดท้ายแม่งก็ไม่ได้ทำให้ความที่มันมอดอ่ะดีขึ้นแค่ได้จับครับแต่มอดแม่งยังมอดอยู่ยังมอดอยู่อันนี้ทำยังไงตอนนี้กูก็เลยแบบยิ่งพอไปเห็นไอ้มือกองเก่งๆสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นเซฟเดอะทอยโอ้โหลีกาลาตั้มดาโน้ตวีรชัดโอ้โหแต่ละคนก๊อฟหาดใหญ่นี่พูดมาทั้งหมดคือดูพวกแม่งตีแล้วกูแบบไอ้เหี้ยกูไม่ได้ตีเลยดีกว่ากูจะไม่รู้ไปอยู่ใจเย็นใจเย็นเห็นพวกมึงคือพวกมึงมาแบบเชิดฉายในวันที่กูแม่งหมดไฟพวกนี้เลยนะครับอันนี้คือกูก็ไม่เคยคุยที่ไหนนะครับกูถึงบอกคำถามมึงดีมากเลยครับในวันที่พวกมึงเชิดฉายมีงานหรือว่าเล่นดนตรีกันปุ๊บแต่กูกับมึงเฮ้ยทำไมกูมอดไปเรื่อยพอกูยิ่งดูปุ๊บสิ่งแรกที่พี่เห็นพวกเขาคือพี่ความรู้สึกว่าแม่งเก่งแล้วมันดีแล้วมันก็มีงานบ้างแต่กูคิดว่าในช่วงโควิดแรกมันก็ไม่มีเหมือนกันแต่หมายถึงว่าแนวทางที่เขาเล่นอะความสามารถเฉพาะตัวสกิลของแต่ละคนอะมันทำให้เรามีความรู้ว่าพอเรายิ่งไม่ได้เล่นไม่ได้จับเรายิ่งถอยเรายิ่งถอยแต่น้องๆมันยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะว่าความ
ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความรับผิดชอบในครอบครัวแต่หมายว่าหน้าที่การดูแลของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันช่วงวัยด้วยใช่ช่วงเวลาการคุกคลีมันน้อยลงพอดูไปปุ๊บเริ่มหมดไฟพอดูไปเรื่อยๆหมดไม่ไฟมันไม่หมดไปเรื่อยๆนะพอดูไปเรื่อยๆผมก็ว่าเฮ้ยเราจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วแล้วเผอิญว่าพอยิ่งดูไปปุ๊บได้มีการคอนแทคได้พูดคุยกับพี่ทำรายการตีรันฟันแทงแล้วก็เชิญน้องเซฟมาออกเชิญได้คุยกับไอ้โมลีได้คุยกับทุกๆคนทุกคนมันให้สิ่งหนึ่งกลับมากับพี่ในคำเดียวเลยที่แบบว่าเฮ้ยพี่แม่งคือไอดอลของพวกผมนะเว้ยที่กูพูดแล้วกูขนลุกกูไม่ได้เป็นขี้นะเรื่องจริงกูเนี่ยกูเล่นมุกกูตบเองพูดเองตบเองหมดเลยกำลังจะดีอยู่แล้วแล้วกูมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพวกมึงคิดอย่างนั้นเลยหรอวะคือมุมนึงพี่มีความรู้สึกว่าบางทีอ่ะพี่คือคนชมเยอะแต่พี่มันไอชมคือมันแกล้งชมหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงแต่พอได้เจอคำนี้บ่อยๆกับน้องๆทุกๆคนที่มันพูดมาปุ๊บพี่แบบโหเซฟขอบคุณมากเฮ้ยโมลีขอบคุณมากทุกคนขอบแล้วมันก็ไอคำพูดพวกนี้จากที่น้องๆอย่างตั้มดาก็บอกพี่ผมดูแฟตไลท์พี่จนผมบอกว่าผมรู้เลยพี่จะพูดอะไรตรงไหนจบเพลงนี้พี่จะพูดอะไรมันพูดแบบนี้เลยนะทุกคนบอกมาแบบนั้นพวกอาจารย์ก๊อฟหัดใหญ่ก็บอกว่าพี่นะครับผมอยากจะเชิญพี่มาเด็กที่นี่เขาต้องดานคือเป็นว่าเฮ้ยกูมีอิทธิพลกับคนมากขนาดนั้นเลยเหรอวะเสร็จปุ๊บก็เลยกลับมาคิดว่าแล้วกูจะหมดไฟไปแบบนี้ไม่ได้กูจะหมดไฟไปด้วยกันตายไปกับโควิดไม่ได้คือกูอาจจะตีเก่งไม่เท่าเซฟเดอะทอยกูไม่สามารถตีเก่งได้ขนาดนั้นไม่มีทางเพราะว่าช่วงอายุกูมันคือมันก็ไกลแล้วคนละเจนนะพี่น้องคนละเจนคือแต่ทุกคนมันให้ค่าให้คุณค่ากับเราเหมือนฮอลล์ออฟเฟมที่พี่ว่าให้กำลังใจพี่กลับขึ้นมาอีกทีคือแค่ช่วงนึงที่แบบว่าดูแล้วมึงดูพวกมึงแล้วกูท้อแต่พอกูดูไปแล้วสักพักนึงเฮ้ยกูดูแล้วกูท้อไม่ได้เพราะว่าไอ้ทุกคนนะมันบอกว่ากูเนี่ยดันเป็นแบบไอดอลพวกเขาอ่ะกูก็เลยมองว่ากูหยุดตรงนี้ถึงแม้กูจะตีไม่เก่งขึ้นแต่กูจะต้องทำให้ตัวเองดูดีขึ้นอ่ะเป็นอยู่ในมาตรฐานที่ดีอยู่ในมาตรฐานที่เสมอใช่คือสิ่งนึงที่พี่จะตอบปินนะว่าพี่สร้างแรงบันดาลใจตัวเองไงคือพี่ก็ต้องบอกตัวเองนี่แหละว่าต้องทำอะไรแล้วพี่ก็เอาจากน้องๆทุกๆคนอ่ะเป็นบรรทัดฐานอ่ะถ้ามันให้ฐานพี่มาสูงพี่ก็ต้องทำตัวให้มันมากขึ้นไปอีกโดยที่พี่คิดแบบนี้ครับไม่จำเป็นที่พี่จะต้องตีเก่งเท่าพวกเขาครับแต่ทำยังไงก็ได้ที่ทำให้พี่อ่ะให้เขายอมรับพี่มากขึ้นแล้วยอมรับโดยตลอดเวลาอยู่เสมอโอ้ใช่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 